คุณธนปัญญามีที่พักแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะร่วมคนละครึ่งด้วยนะคะที่นี่สวยงามมีมุมเซลฟี่เยอะแยะค่ะใครมาอำเภอสว่างแดนดินแนะนำนะคะค่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะฝากช่องด้วยนะคะช่องที่ดินฟินๆค่ะขอบคุณค่ะ